พูดถึงราคารถยนต์บ้างอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนค่าเสริมสภาพเขาเรียกว่าเหมือนค่าเสริมสภาพนะครับโดยในที่นี้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสมมุติให้รถยี่ห้อหนึ่งลดลงทีละปีละ20%ของราคาปีก่อนหน้าอย่างเช่นเวลาหนูไปซื้อรถมือสองรู้ว่ามือสองมือสามมือสี่แม่งไม่ว่าจะกี่มือแม่งราคามันก็จะลดลงตามราคาตลาดนะครับเขาบอกว่าถ้ากลางปีนะปี64รถคันนี้ยี่ห้อ1 ล้านโอเคราคา1 ล้านนะแล้วกลางปีไหนจะต่ำกว่า400,000เป็นปีแรกปีไหนที่ต่ำกว่า400,000ปุ๊บจะซื้อทันทีเพราะว่าเรามีตังค์อยู่แค่นี้นะครับแล้วไม่มีปัญญาที่หาตังค์ได้มากกว่านี้แล้วโอเคเพราะฉะนั้นพี่เลยได้ว่าโอเคนับปีแรกนะสตาร์ทเริ่มต้นปี64เป็นปีที่สูงลุกเดี๋ยวพี่นั่งไล่แบบบ้านๆเลยก็ได้นะเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการไล่เลขก่อนก็คือไล่แบบธรรมดาเลยหนูนั่งไล่ลบไปเรื่อยๆกับอีกวิธีหนึ่งสอนในใช้รูปแบบลำดับเลขลำดับอนุกรมในการทำแต่พี่บอกว่านี่นะคือปีที่ศูนย์ปีที่ศูนย์นะก็คือสตาร์ทเริ่มต้นก่อนราคายังอยู่ที่1 ล้านอยู่ปีนี้นะยัง1 ล้านอยู่พอใช้ไปครบ1 ปีปุ๊บสตาร์ทเริ่มต้นคือปี65ปะ65ปุ๊บเข้าสู่ปีที่1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าอะไรราคาลดลงไปเท่าไหร่นะ20%แสดงว่าพี่ต้องการคงเหลือแสดงว่าถ้าเหลือมันต้องใช้เป็นอะไร100ลบ20%ปะ20ส่วน100ปะเพราะฉะนั้นลบ20%ก็จะเหลือทั้งหมดมันเป็นตอนแรกก่อน100%แสดงว่าพี่ก็ได้เป็น80ส่วน100ก็คือ80ส่วน100นะหรือ80%ของราคาก่อนหน้าคูณกับปีก่อนหน้าปีก่อนหน้าแล้วน้องๆก็นั่งไล่เลขบ้านๆอย่างเงี้ยนั่งไล่ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับหลอกเสร็จไหมพี่เลยได้เป็น1 ล้านวัยรุ่นฟ้าเอ็มบอลฮ่าฮ่าโอเคครับลูกทัดมาหนูคูณได้80ส่วน100หรือใครจะตัดเป็น4 ส่วน 5ก็ได้จะได้ดูง่ายๆก็ได้พี่คิดทิ้งแล้วนะเป็น4 ส่วน 5ถ้า4 ส่วน 5 1 ล้านหาร5ได้200,000แปลว่าปีที่สอง800,000ไอ้ปีแรกเหลือราคาแค่800,000ครับและเหลือเราจะไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพี่ใช้เป็น4 ส่วน 5เนาะอันนี้ไล่จริงนะแต่ว่าเดี๋ยววิธีรัดเอ้ยเดี๋ยววิธีแบบลำดับอนุกรมเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูพี่คิดว่าโจทย์แบบเนี้ยเด็กส่วนใหญ่น่าจะเข้าใจในโดยการไล่ดีว่ะและช้อยมันก็จะไล่ๆกันนี่แหละต่อนะต่อมาปี66ตามช้อยแล้วปีที่สองน้องๆก็จะได้เป็นอะไรราคาปีก่อนนะคือเท่าไหร่800,000ปะคูณด้วยแล้วนะ4 ส่วน 5อันนี้พี่ช่วยคิดนะตัดกันเหลือ106คูณ4ได้640,000แสดงว่าราคานี้ก็ลงมาแล้วล่ะลงมาเกือบเยอะแล้วเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะตอนนี้แต่ปี66ก็ยังไม่ต่ำกว่า400,000งั้นพี่ตัดช้อยครับข้อที่1ตัดทิ้งครับเป็นไปไม่ได้ครับแต่น้องๆก็นั่งไล่เงี้ยไปเรื่อยๆ640,000เนาะคูณด้วย405นั่งไล่เงี้ยไปอันนี้คือแบบวิธีแรกพี่จิวก็เลยได้ตัดต่อได้เป็นแป๊บนึงนะ128ปั๊บแป๊บนึงนะพี่จิวขอลองเช็คก่อนนะ12560เหลือ40ได้โอเค128คูณ4ได้เป็นเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะ128คูณ4ก็512 512 502ก็ยังไม่ใช่67ครับลดลงมาอีกนิดนึงกลายละต่อมาเดี๋ยวเราก็ไปนั่งไล่ต่อต่ำกว่า400,000ใช่ไหมต่อมาปี68ครับเข้าสู่ปีที่สี่ละใช้งานก็คูณด้วย405ไล่ต่อไปเรื่อยๆครับ512คูณด้วย405อันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตคิดก่อนเนาะ515 0 520ได้4 0 0เดี๋ยวพี่ขอรีเช็คอีกทีนึงนะคูณ4เดี๋ยวต้องคูณสี่ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้พี่คิดเอาแม่ห้าตัดได้เป็นเท่าไหร่400,000กว่าปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขอไล่ก่อนอันนี้ได้เป็น409,600เดี๋ยวพี่จิวขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขไล่อีกทีหนึ่งแปลว่า68ก็น่าจะยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะวันขอต่ำกว่า400,000เดี๋ยวพี่ขอลองคูณเลขอีกทีหนึ่งก่อนถ้าพี่คิดผิดตรงไหนแย้งได้เลยนะคิดหมายถึงคิดเลขอะแล้วมันนะคูณ0.8409,600โอเคถูกละ
ก็ยังเกือบแล้วเกือบแล้วแสดงว่ารู้แล้วมันเกินมาอีก9,600นิดหนึ่งแสดงว่ารู้แล้วปีต่อไปลดแน่นอนน่าจะเป็นปี69พี่ตอบเลยทันทีเพราะที่มัน400,000เกินมาแค่9,600นี่คือพี่บอกเลยว่าเศษเงินหมายถึงว่ามันน้อยมากยังไงก็ติดแน่ๆยังไงก็คือปีนี้40เก้าหกร้อยคูณด้วย405อันนี้พี่ขออนุญาตคูณเลยเนาะ8จะได้เหลือ327,680เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าปีนี้แหละโอเคซื้อได้แน่นอนนะครับขออนุญาตกดเครื่องเลขให้เลยจะได้ไวตอนสอบจริงพี่ก็แนะนําว่าควรใช้เป็นวิธีนี้ดีกว่าผักความรู้สึกพี่นะลังไลแต่ถ้าใช้ลำดับอนุกรมเดี๋ยวมาดูกันมันก็คือการจัดรูปสมการแต่อาจจะต้องไล่บางส่วนเพราะว่าพวกเราอาจจะยังไม่ได้ท่องพวกเลขยกกำลังเวลาแบบเลขยกกำลังที่แบบเป็นทศนิยมแบบเลขยกกำลังพี่ก็ไม่อยากให้ท่องด้วยเลขแม่งทุเรศนะครับข้อที่หกใครไม่เสร็จมีไหมครับรอก่อนยกมือได้เลยนะมีไหมเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีงั้นพี่จูขออนุญาตไปต่อเลยนะครับถ้าไม่มีนะงั้นต่อมาเดี๋ยวพี่ขอสอนในวิธีแบบลำดับอนุกรมบ้างเริ่มจากตัวแรกอันนี้1 ล้านก็คือ A1 ถามว่ากี่ปีพี่ไม่รู้ก็ติดเป็นในรูปแบบเรียงกำลังเอแต่เรารู้เมื่อกี้คือ80/100ใช่ไหมงั้นพี่ก็เลยได้ว่าพี่ก็ใช้เป็นเอา A1 คูณด้วยเลยนะก็คือคูณด้วยไอ้80/100เมื่อกี้ที่เราเหลือแล้วก็ยกกำลัง N ก่อนเราไม่รู้คือเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าปลายทางของเราอ่ะจะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่นะ AN ของเราต้องน้อยกว่า400,000อันนี้หมายถึงว่ามันเกิดจาก AN นะAN ของเราโอเคเพราะฉะนั้นพี่ได้ว่าภารกิจของเราคือ1 ล้าน R ของเราคือ80/100ทั้งหมดยกกำลัง N และพี่จิวก็ได้ว่า400,000คูณอยู่ฝั่งขวา1 ล้านคูณอยู่พี่ย้ายข้างเป็นหารวิธีนี้พี่ไม่เคยแนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าพี่ว่านั่งไล่จริงน่าจะเข้าใจง่ายกว่าส่วนฝั่งซ้ายพี่ขออนุญาตเลื่อนจุดแล้วกันเป็น0.8พี่ไม่ตัดเลขด้วยไม่เป็นเศษส่วน0.8ส่วนฝั่งขวาศูนย์กี่ตัวนะ5 ตัวตัดตรงนี้4/10คือ0.4รอก่อนวิธีนี้ไม่เคยแนะนำเท่าไหร่เราไปนั่งไล่เลขอะไรไม่รู้ที่ยกกำลังเท่าไหร่ไม่รู้ก็นั่งไล่เอาที่ต้องน้อยกว่า0.4เพราะฉะนั้นพี่จิวก็เลยไล่ว่า0.8กำลังหนึ่งได้0.8กำลังสองได้0.64ก็ยังไม่น้อยกว่านะแป๊บนึงนะพี่เขียนผิดมันต้องเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าโอเคครับต้องน้อยกว่า0.4จุดแปดกำลังสามละก็จะไปคูณเลขเอาก็ได้512ก็ยังไม่ถึงจุดแปดกำลังสี่ละก็คูณไปอีก8 4096เฮ้ยใกล้เคียงละใกล้เคียงละแต่คำว่าสี่ของเราก็คือมันจะตรงกับไอ้ตัวนี้นะปีที่สี่คือปี68ตรงนี้แป๊บนึงนะปีเมื่อกี้เขาสตาร์ทที่อะไร64ใช่ไหม65 66 67แล้วก็68แล้วเราก็ต้องนั่งไล่เลขอย่างเงี้ย0.8กำลัง5อันเนี้ยคือถูกแน่นอนก็คือตัวเลขเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็คือ0.327ฮะที่เมื่อกี้เขียน327,68ซึ่งมันก็คือปี69ก็เลยตอบปี69ครับมันก็คือตัวเลขแบบเมื่อกี้แหละแต่แค่เปลี่ยนจากหลักแสนเป็นทศนิยมแทนนะครับแป๊บนึงนะพี่ขยับให้จบเรียบร้อยครับ